ตท.พลังที่ยั่งยืนสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Daily Dose สาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV เริ่มกันที่เรื่องการเมืองกันก่อนนะครับมีบทความของอาจารย์ยุกตินะฮะยุกติมุกดาวิจิตนะฮะผู้ชื่ออาจารย์ยากนิดนึงเขียนนะฮะอยู่ใน blogazine.an.th นะครับแนะนำให้ท่านผู้ชมถ้ามีเวลาอ่านดูนะครับผมจะเอาลิงก์นี้โพสต์ไว้ที่หน้าเว็บเพจของ Daily Dose ในเว็บของ Voice TV นะครับอาจารย์เขาตั้งคำถามไปถึงการตีความนะฮะของอาจารย์ธีรยุทธบุญมีเกี่ยวกับมวลชนกลุ่มต่างๆนะครับมวลชนกลุ่มต่างๆได้ว่ามันมีความแตกต่างกันมวลชนคนเสื้อแดงมวลชนพันธมิตรนะฮะมวลชนกปปส.มวลชนประชาธิปัตย์เนี่ยมวลชนกลุ่มต่างๆนั้นมีความแตกต่างกันสิ่งที่เรียกร้องนั้นไม่เหมือนกันนะฮะแต่ว่าพอมองไปแล้วเนี่ยการวิเคราะห์สถานการณ์การเมืองในแบบที่อาจารย์ธีรยุทธบุญมีนั้นวิเคราะห์เนี่ยนะฮะแล้วก็แอบเชียร์หรือเชียร์อย่างเปิดเผยแบบเนียนๆม็อบกปปส.ของคุณสุเทพนั้นมันก็สะท้อนถึงอคติที่มีต่อมวลมหาประชาชนอีกกลุ่มหนึ่งที่เคยชุมนุมกันในช่วงปี53ช่วงที่อาจารย์ธีรยุทธนั้นเงียบไปนะฮะแล้วก็อาจารย์ยุกติก็ตั้งคำถามไปถึงประเด็นตรงนี้นะครับอันนี้ก็น่าสนใจว่าเหตุใดในเมืองไทยเวลามีการชุมนุมเนี่ยข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมในแต่ละครั้งเนี่ยพอถึงเวลาถูกตีความโดยสื่อกระแสหลักตรงกลางเนี่ยกลับไปมองผู้ชุมนุมแต่ละกลุ่มเนี่ยด้วยเลนส์ที่ไม่เหมือนกันนะครับคนเสื้อแดงออกมาเรียกร้องให้มีการยุบสภากลับถูกมองว่าเป็นตัวแทนของชนบทที่ถูกซื้อเสียงนะที่ขายเสียงแล้วก็มาเพื่อช่วยเหลืออดีตนายกรัฐมนตรีพันตำรวจโททักษิณในขณะที่มวลมหาประชาชนในกรุงเทพมหานครและภาคใต้รวมตัวกันขึ้นมานะเป็นม็อบกปปส.เรียกร้องให้มีการตั้งสภาประชาชนเรียกร้องให้นายกมีการแต่งตั้งพิเศษนะไม่ได้มาจากการเลือกตั้งกลับถูกมองว่าเป็นม็อบที่กล้าต่อต้านระบอบทักษิณเป็นม็อบที่กล้าต่อต้านนักการเมืองที่โกงกินนะครับมันมีเลนที่เอามาใช้ในการมองมวลชนในแบบที่เป็นการเลือกคิดเลือกปฏิบัติต่อมวลชนแต่ละกลุ่มถ้าเอาแบบแฟร์ๆเนี่ยมวลชนแต่ละกลุ่มที่ชุมนุมเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นม็อบพันธมิตรม็อบกปปส.ม็อบเสื้อแดงหรือม็อบกลุ่มอื่นๆที่เคยเคลื่อนไหวอยู่ในเมืองไทยเนี่ยถ้ามองแบบแฟร์ๆเนี่ยนะฮะทุกกลุ่มมีสิทธิ์เท่าเทียมกันสิ่งที่เขาเรียกร้องนั้นเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องแต่ว่าต้องเคารพมุมมองของผู้อื่นที่ไม่ได้ไปชุมนุมด้วยหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยม็อบสุเทพรอบนี้ทำอย่างนี้เพราะว่าเสื้อแดงเคยทำไว้ยิ่งกว่านี้มันต้องไปดูข้อเรียกร้องฮะเพราะว่าม็อบเสื้อแดงตอนนั้นที่เขาเรียกร้องเนี่ยเขาเพียงแค่เรียกร้องให้มีการยุบสภาแล้วก็จะได้ใช้สิทธิ์ผ่านการเลือกตั้งเลือกนะนายกรัฐมนตรีเลือกสภาผู้แทนราษฎรของตนเองนะแต่ว่าม็อบนี้ไม่ได้เรียกร้องให้มีการยุบสภาไม่ได้เรียกร้องให้มีการเลือกตั้งเรียกร้องในสิ่งที่ไปละเมิดสิทธิคนอื่นที่ต้องการให้มีการเลือกตั้งนะเพราะฉะนั้นเหตุผลมันต่างกันจำนวนเนี่ยอันนี้วัดกันได้ก็มานั่งคุยกันในเรื่องรายละเอียดได้แต่ว่าในเรื่องของข้อเรียกร้องนั้นเป็นประเด็นที่ต้องมีการพูดคุยกันด้วยพูดถึงเรื่องของการเลือกตั้งนะครับคนที่สรุปเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับปาร์ตี้ลิสต์นะฮะปีนี้กับปาร์ตี้ลิสต์ของปี54ว่าแตกต่างหรือเหมือนกันอย่างไรได้ดีเนี่ยจริงอาจารย์วิบูลย์แช่มชื่นนะฮะก็เขียนลงใน Facebook ของอาจารย์เหมือนกันแล้วก็ในส่วนของ Voice TV ก็มีในเชิงเปรียบเทียบนะครับที่พูดถึงเรื่องนี้ด้วยว่าปาร์ตี้ลิสต์ปีนี้แตกต่างกับปาร์ตี้ลิสต์คราวที่แล้วอย่างไรถ้าเป็นการเลือกตั้งโดยตรงเนี่ยโดยที่ชัดเจนไปเลยทำตามมติมหาชนเนี่ยเฉพาะปาร์ตี้ลิสต์เบอร์1เท่านั้นนะฮะที่สามารถเป็นนายกได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นระบบรัฐสภาแบบหลวมๆหน่อยยืดหยุ่นได้หน่อยก็คนอื่นก็ขึ้นมาได้ก็มีการวิเคราะห์กันไปต่างๆนานาว่าเดี๋ยวถึงเวลานายกยิ่งลักษณ์จะไม่เป็นนายกยิ่งลักษณ์แล้วก็จะเป็นคนอื่นแทนผมคิดว่าคงจะไม่เป็นไปตามอย่างนั้นอย่างที่บอกนะฮะปาร์ตี้ลิสต์เบอร์1นั้นเป็นนายกคนเดียวได้เท่านั้นถ้าเป็นคนอื่นมันก็อาจจะไม่ค่อยตรงต่อเจตนารมณ์ที่ประชาชนได้แสดงผ่านการเลือกตั้งสักเท่าไหร่ถึงแม้ว่าสามารถทำได้ในระบบรัฐสภาที่มีอยู่พักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมานะครับยังมีประเด็นเกี่ยวกับทางออกทางตันในช่วงนี้ให้สักครู่ครับสีซูเปอร์ชิลจาก TOA
ราะเราต่างมีใครบางคนรออยู่ที่บ้านหน้าที่ของคนขับรถจึงต้องนำพาทุกชีวิตที่ร่วมทางให้กลับไปพบคนที่รักอย่างปลอดภัยมาช่วยกันลดอุบัติเหตุบนถนนให้เป็นศูนย์รถชนกันก็เจ๊เจ๊ก็แค่เรียกประกันมารถหายเราก็เคลมไปไม่ก็บ่นชนหายไปไม่คุ้มครองได้ด้วยประกันภัยธนชาติ2บวกเริ่มต้น 7,900 บาทที่ธนาคารธนชาติในฐานะผู้วางโครงข่ายและรักษาเสถียรภาพทางการสื่อสารเราได้วางโครงข่ายที่สมบูรณ์แบบไว้ให้กับคนไทยและจะพัฒนาการสื่อสารที่ล้ำหน้าสู่อนาคตเพื่อให้คนไทยได้สื่อสารกับโลกทั้งโลกแค่ผู้วางโครงข่ายและรักษาเสถียรภาพทางการสื่อสารของไทยสุขในสวนปัจจุบันเนี่ยหน้าวัวของบ้านเราเนี่ยเริ่มได้รับความรู้จักในทางภูมิภาคนี้แล้วทางศรีลังกาทางอินเดียอะไรเนี่ยจะมีการเดินทางเข้ามาแล้วก็เลือกซื้อคัดเลือกสายพันธุ์ของเรารายการสำหรับคนรักต้นไม้เพื่อความเข้าใจธรรมชาติหน้าวัวชอบน้ำสะอาดหน้าวัวเป็นพืชคล้ายๆกล้วยไม้เป็นพืชกึ่งละอากาศทุกวันอาทิตย์ 9:00 น.ทาง Voice TVรอยไทยใครทำก็อร่อยบริษัท SC Asset Corporation จำกัดมหาชนเชื่อและลงมือทำชีวิตของเราใช้ซะช้าง NFC บาร์เซโลนาในขณะที่แกนนำกปปส.คุณสุเทพธุรสบันนั้นถอยแล้วนะครับปล่อยให้กกต.สามารถจัดการรับสมัครคนที่จะไปสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เนี่ยม็อบกปท.กลับบุกเข้าไปนะครับในศูนย์กีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงวันนี้คือตกลงก็คือว่าให้ฝ่ายที่ดูเหมือนว่าเป็นฝ่ายฮาร์ดคอร์มากกว่าเนี่ยเดินหน้าในยุทธศาสตร์ในยุทธวิธีที่ม็อบกปปส.ไม่ยอมที่จะทำเองแต่ว่าผลมันก็คล้ายๆกันคือก็ไม่ได้ถอยอย่างเต็มที่ในแบบที่จะให้กกต.เขาทำงานของเขาได้อย่างสมบูรณ์อย่างไรก็ดีเนี่ยถ้าสังเกตดูการเมืองในรอบนี้เนี่ยในที่สุดคุณสุเทพธุรสบันจะต้องหาทางลงจะต้องหาทางลงเพราะว่าแค่ขนาดจะไปกดดันไม่ให้กกต.ทำงานเนี่ยทั้งสังคมเขาออกมาประณามกันจมเลยนะฮะถ้าถึงขั้นส่งคนไปปิดกั้นหน้าเขตเลือกตั้งไม่ให้คนเข้าไปใช้สิทธิ์ในวันที่2กุมภาพันธ์จริงเนี่ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยโอ้โหผมคิดว่าประชาชนที่เขาอดทนมานานเนี่ยเขาคงจะไม่ทนอีกต่อไปนะฮะเพราะฉะนั้นคนก็ถามเยอะว่าเฮ้ยถึงเวลาเนี่ยสถานการณ์นี้เนี่ยเราจะมีการเลือกตั้งไหมนะฮะสถานการณ์นี้จะนำไปสู่การทำรัฐประหารไหมสถานการณ์นี้จะนำไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลแบบปกติไหมเพื่อไทยสามารถชนะการเลือกตั้งได้ไหมเนี่ยผมก็นั่งวิเคราะห์แล้วเนี่ยนะฮะเอาปัจจัยต่างๆมานั่งลองคิดดูเนี่ยคิดว่ามันไม่มีทางอื่นสำหรับการเมืองไทยตอนนี้ทางออกทางเดียวจากทางตันในปัจจุบันและปัจจุบันมันเป็นทางตันคือไม่ต้องหาทางตันเพราะว่าทางตันมันมีอยู่แล้วในปัจจุบันเนี่ยนะฮะทางออกทางเดียวก็คือให้ม็อบนั้นถอยโดยที่แกนนำนั้นหาทางลงยุติการชุมนุมหรือไม่ก็ชุมนุมในที่เดียวแล้วก็ไม่กระจายไปสร้างปัญหาให้กับคนอื่นๆที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครนะฮะแล้วก็ทำเป็นเหมือนว่าต้องเคลื่อนไหวต่อไปจนถึงวันเลือกตั้งแต่ว่าไม่ถึงขั้นต้องปิดกรุงให้มันเป็นอัมพาตแบบที่เป็นวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วก็ปล่อยให้กกต.เขาจัดการเลือกตั้งนะฮะแล้วก็ถึงเวลาเนี่ยก็ต้องเคลื่อนไหวต่อไปโดยการที่ประชาธิปัตย์ก็ต้องไปจัดงานเสวนาในช่วงที่มีรัฐบาลเพื่อไทยงานเสวนาจะได้แสดงความคิดเห็นคัดค้านรัฐบาลเพราะว่าไปอยู่ในสภาไม่ได้ก็คงจัดม็อบมวลชนต่อไปเรื่อยๆแต่ว่าไม่กระจายตัวจนสร้างปัญหาให้กับบ้านเมืองต่อไปการเมืองรอบนี้มีทางออกทางเดียวคือม็อบของคุณสุเทพธุรสบันนั้นจะต้องถอยเพราะรัฐบาลไม่สามารถถอยไปไกลกว่านี้ได้อีกแล้วนะครับมันมีอีกทางนึงคือแกนนำของม็อบกปปส.เองก็สามารถเปลี่ยนข้อเรียกร้องสามารถปรับข้อเรียกร้องให้มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงได้เป็นไปได้ไหมว่าจะส่งตัวแทนไปร่วมคณะปฏิรูปที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้นมาแล้วก็มีส่วนกลางมานั่งน
ะคณะปฏิรูปนั้นเนี่ยกปปส.อาจจะบอกว่าโอเคยอมรับคนกลางแล้วก็ยอมรับแนวทางนั้นเพราะฉะนั้นหยุดชุมนุมได้มันเป็นทางลงที่ตอนนี้เนี่ยแกนนำของกปปส.คุณสุเทพแล้วก็พวกนั้นจะต้องเริ่มคิดแล้วเพราะว่าถ้าเกิดไม่หาทางลงแบบนั้นเนี่ยมันไม่มีทางลงอื่นให้ทางลงอื่นเนี่ยมันก็จะมีการเจอข้อหากบฏต่อไปอีกนะมันไม่มีทางลงแบบที่พันธมิตรได้ในปี2549ที่มีทหารเอารถถังออกมาแล้วก็มาช่วยนะครับเพราะฉะนั้นนั่นคือทางลงทางเดียวก็คือต้องแกนนำต้องทำเป็นแบบเนียนๆนะฮะปรับเงื่อนไขที่เสนอกับทางรัฐบาลนะฮะเอาในสิ่งที่รัฐบาลสามารถให้ได้นะยอมมีส่วนร่วมในคณะปฏิรูปส่วนกลางถึงแม้ว่ามันเป็นการปฏิรูปแบบที่ไม่ได้จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงเพราะว่าการปฏิรูปที่แท้จริงเนี่ยมันปฏิรูปได้เฉพาะผ่านการแก้ไขกฎหมายนะการแก้ไขรัฐธรรมนูญของส.ส.เองนะเมื่อเช้าก็คุยกันเรื่องนี้ในรายการเวกับไทยแลนด์ว่าการปฏิรูปถ้าจะทำจริงๆเนี่ยผู้แทนเนี่ยแหละจะต้องแก้ไขกฎหมายกฎหมายเยอะมีระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินกฎหมายเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่นพรบการจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมนะเรื่องของการสตรีมไลน์หรือปฏิรูปกองทัพให้มีความกระชับนะกว่าเดิมนะรัฐธรรมนูญแก้ไขเร่งรัดในการกระจายอำนาจให้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญด้วยไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจะต้องทำการทุกอย่างนะภายใต้สภาที่มาจากการเลือกตั้งแม้กระทั่งการเลือกตั้งผู้ว่าเนี่ยในแต่ละจังหวัดที่คุณสุเทพชอบพูดถึงเนี่ยมันก็ต้องทำผ่านการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของการปกครองส่วนภูมิภาคนะในการแต่ละจังหวัดไปเปลี่ยนลดบทบาทของกระทรวงมหาดไทยทั้งหมดนี้มันทำผ่านนายกเลือกตั้งและสภาที่มาจากการเลือกตั้งได้ทั้งนั้นแล้วมันต้องค่อยๆทำเป็นเรื่องเป็นราวไปทีละประเด็นอาจจะใช้เวลา5ปี6ปีก็ได้นะฮะคณะกรรมการปฏิรูปถ้าจะตั้งขึ้นมาก็ตั้งไปเถอะนะฮะไม่มีใครสนใจหรอกคือก็ตั้งไปเถอะคุณจะได้ไปนั่งจัดเสวนาคุยกันทุกคนรู้กันอยู่แล้วว่ามันต้องทำอะไรบ้างมันเพียงแค่ว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งและสภาที่มาจากการเลือกตั้งนั้นจะต้องทำภารกิจนั้นสำเร็จนะฮะนั้นทางที่เดียวก็คือม็อบหาทางลงแกนนำม็อบหาทางลง ก็ไปสู้คดีกบฏกันต่อที่คุณจะเจอคุณก็คงจะเอาตัวรอดได้นะในขั้นตอนของกระบวนการศาลยุติธรรมแต่หลังจากนั้นเนี่ยเพื่อไทยชนะเลือกตั้งเนี่ยคุณจะต้องเข้ามาแล้วปฏิรูปประเทศอย่างแท้จริงโดยที่ไม่ต้องไปสนในคณะกรรมการปฏิรูปบ้าบอที่จะตั้งขึ้นมาหรอกนะฮะใครจะตั้งก็เชิญตั้งไปเถอะมันไร้สาระทั้งนั้นแต่ว่าส.ส.ต้องแก้กฎหมายลูกต่างๆแก้รัฐธรรมนูญนั่นแหละนำไปสู่การปฏิรูปประเทศที่แท้จริงและใช้เวลานานไม่ใช่แป๊บเดียวเสร็จพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาดูคำเตือนจากคุณพิเชษฐ์ พันวิชาติกุลนะครับคนของพรรคประชาธิปัตย์ด้วยประกันภัยธนชาติ2บวกเริ่มต้น 7,900 บาทที่ธนาคารธนชาติคุณหญิงเพิ่งแต่งงานแต่งลูกชายเนี่ยก็ไม่สมาคมกับเพื่อนๆเลยนะจ๊ะก็ไม่ว่างนะจ๊ะวันนี้พวกเราก็เลยจูบเจอมาซะเลยน้ำแกงเข้มข้นรสชาติดีจริงเลยอ่ะว้าแต่เอากลับบ้านได้ไหมเล็กจ๊ะแกเนี่ยสั่งมาจากพัทยาไหนกันจ๊ะบ้านทำจ้ะจริงเหรอคุณหญิงไม่ได้ทำอาหารเองไม่ใช่เหรอแกเนี่ยฝีมือลูกสะใภ้ล้วนๆจ้ะฮะก็เนี่ยไปไหนไม่ได้เลยฉันกับลูกชายต้องอยู่ทานข้าวเย็นเตยอ่ะทำอาหารอร่อยจริงจ้ะนี่ไงน้องเตยแหมหน้าตาสาสวยแถมยังทำอาหารอร่อยอีกสมแล้วนะที่เป็นกุลสตรีไทยค่ะตัวบกพร่องอะไรบอกได้นะคะเพิ่งเริ่มหัดทำอาหารค่ะแหมถ่อมตัวอีกตั้งหากโอ้ยได้ใจคนไปเยอะทำอาหารอร่อยซะอย่างรอยไทยอัมพลฟู้ด The Healthy Taste เราจะอยู่อย่างไรในเมื่อแหล่งพลังงานกำลังจะหมดโลกอยู่ได้ค่ะเรายังมีโซลาร์เซลล์พลังงานน้ำพลังงานลมอะค่ะโอ้ยเพราะว่าที่ผมอ่ะมีแหล่งก๊าซธรรมชาติคุณว่ามีไหมไม่ว่าจะเป็นพลังงานทดแทนหรือค้นหาแหล่งพลังงานใหม่ต้องทำเลยถ้าวันนี้ยังใช้กันแบบนี้นะไม่เหลือถึงลูกหลานคุณแน่คิดเล่นเห็นต่างกับคัมภกาอาทิตย์นี้นะคะมาร่วมกันส่งท้ายรายการคิดเล่นเห็นต่างกับคัมภกากันค่ะ
บกับเราสองคนได้ในรายการคิดเล่นเห็นต่างกับคำประกาศในวันอาทิตย์นี้อย่าพลาดนะครับ2 ทุ่มถึง 2 ทุ่มครึ่งทาง Voice TV ครับHome Pro มาที่ข่าวต่างประเทศกันบ้างนะครับจอร์จโซโรสนั้นไม่ยอมไปศาลนะฮะเพิ่งได้รับทราบข่าวนี้เพราะว่าจอร์จโซโรสเขาบอกว่าเขามีอาการป่วยคือขาเขาหักนะฮะเกิดอุบัติเหตุไม่รู้เป็นข้ออ้างหรือเปล่าเพราะว่าสื่อรายงานว่าโซโรสนั้นได้ส่งตัวแทนซึ่งเป็นทนายนะฮะไปขึ้นศาลแทนแล้วบอกว่าโซโรสไปเองไม่ได้นี่เป็นคดีที่เขาถูกอดีตแฟนนะฮะเอดรียนาฟอยเรอร์ซึ่งเป็นดาราของเข้าใจว่าน่าจะเป็นดาราในประเทศบราซิลเนี่ยนะฮะฟ้องโซโรสเรียกร้องค่าเสียหาย50 ล้านเหรียญเพราะว่าโซโรสได้ไปเคยสัญญาว่าจะซื้ออพาร์ตเมนต์ให้ในนิวยอร์กอพาร์ตเมนต์มีราคาสูงถึง 1.9 ล้านเหรียญสหรัฐแต่ว่าถึงเวลาโซโรสไม่ได้ซื้อให้ตามสัญญาก็เลยฟ้องโซโรสนะครับเรียกร้องค่าเสียหาย50 ล้านเหรียญโซโรสก็ไม่ยอมไปขึ้นศาลอายุ80เฮ้ยโซโรสอายุ80นะฮะผู้หญิงคนนี้อายุ27นะฮะก็เล่าสู่กันฟังเพราะคนไทยรู้จักจอร์จโซโรสเป็นพ่อมดการเงินมีประเด็นหนึ่งนะครับงานใหญ่ที่อาจไม่คุ้มนะฮะในการทิ้ง Asian Pivot นโยบายของบารักโอบามาตอนที่เขามารับตำแหน่งเนี่ยจะให้ความสำคัญกับภูมิภาคเอเชียมากยิ่งขึ้นเขาถึงเรียกว่า Asian Pivotอเมริกาปกติมีนโยบายต่างประเทศที่ให้ความสำคัญกับตะวันออกกลางนะฮะกับอิสราเอลกับนะฮะประเทศที่อยู่ตรงนั้นนะที่ลบกันทุกวันเนี่ยนะฮะหันมาให้ความสำคัญกับเอเชียมากยิ่งขึ้นแต่ถึงเวลาเนี่ยเจอกับซีเรียเจอกับอิรักอัฟกานิสถานเจอกับอาหรับสปริงในลิเบียตุนิเซียอียิปต์แล้วก็มีปัญหาอิสราเอลปาเลสไตน์เหมือนเดิมเนี่ยรัฐมนตรีต่างประเทศจอห์นแครีก็เลยเลิกเอเชียพิวตไปเลยฮะแล้วตอนนี้ก็ไปให้ความสำคัญกับภารกิจใหญ่ๆครั้งนี้ภารกิจใหญ่ๆของจอห์นแครีในการเจรจาสันติภาพในตะวันออกกลางเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำมาแล้วหลายยุคหลายสมัยแล้วก็มีรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเพียงไม่กี่คนที่ทำสำเร็จในเรื่องใหญ่ๆต่างๆเหล่านี้เมื่อมองกลับไปเนี่ยเกรงว่างานของแครีนั้นมันใหญ่เกินไปมันท้าทายเกินไปและในเชิงเปรียบเทียบฮิลลารีคลินตันจะกลายเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานมากกว่าจอห์นแครีสองคนนี้อาจจะลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในปี2016ก็ได้นะฮะแครีถึงพยายามแข่งขันกับฮิลลารีคลินตันในการสร้างผลงานเด่นๆแต่สร้างไปสร้างมาจะไม่ง่ายเท่าที่คิดแต่ว่าซีเรียแครีก็พอทำสำเร็จแต่ว่าเจรจาระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์มันยากกว่าที่คิดเยอะ Daily Quote วันนี้นะฮะมาที่คุณพิเชษฐ์พันวิชาติกุลนะฮะไม่ใช่มาที่คุณพิเชษขอไปเดลิโควันนี้ของพระไพศาลวิสาโลนะฮะจะโค่นล้มระบอบทักษิณอย่างไรพึงระวังอย่าได้ระบอบอื่นที่เลวร้ายกว่ามาแทนที่กล่าวอีกในหนึ่งจะโค่นล้มทักษิณอย่างไรก็อย่าปล่อยให้ระบอบประชาธิปไตยที่การเลือกตั้งเป็นส่วนสำคัญอันจะขาดเสียไม่ได้ถูกทำลายไปด้วยหาไม่แล้วความเสียหายร้ายแรงต่างๆจะตามมาอย่างไม่คุ้มกับสิ่งที่ได้มาเลยพระไพศาลวิสาโลในรอบนี้ก็มีพระที่ไปเคลื่อนไหวกับม็อบของกปปส.ด้วยนะฮะแต่ว่าในช่วงหลังเข้าใจว่าค่อยๆเฟดออกไปเวลาคนพูดถึงระบอบทักษิณเนี่ยว่าอดีตนายกรัฐมนตรีนะฮะว่าคนที่อยู่ในเครือญาติของอดีตนายกรัฐมนตรีหรือนายกยิ่งลักษณ์เองเนี่ยซึ่งก็เป็นญาติของอดีตนายกทักษิณเนี่ยระบบทักษิณเองคือหมายความว่าคุณทักษิณและเครือญาติพี่น้องหรือคนใกล้ชิดที่ไม่ได้เป็นญาติพี่น้องแต่เป็นนักการเมืองที่ทำงานมาด้วยกันนานเนี่ยมีอิทธิพลเหนือพรรคเพื่อไทยหรือเหนือรัฐบาลเหนือคณะรัฐมนตรีเวลาจัดตั้งครม.เหนือสภาผู้แทนราษฎรซึ่งส.ส.ในพรรคเพื่อไทยเป็นเสียงข้างมากในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยคนพูดถึงระบอบนี้ว่ามันเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่ามันพิเศษว่ามันโหมันแย่มันแตกต่างจากการเมืองไทยที่มีอยู่มาช้านานมันเป็นการมองการเมืองไทยในแบบที่ผิดไปเลยนะฮะเพราะว่า
ระบอบทักษิณเนี่ยการที่ตระกูลหนึ่งมีอิทธิพลเหนือพรรคการเมืองหนึ่งหรือเหนือสภาเวลาพรรคการเมืองนั้นเข้าไปเป็นแสงข้างมากอันนี้มันเป็นเรื่องเก่ามากมันเป็นส่วนหนึ่งของระบบการเมืองในไทยมาช้านานทุกพรรคการเมืองในประเทศนี้ยกเว้นไม่กี่พรรคแต่แทบจะทุกพรรคการเมืองในประเทศนี้เป็นพรรคการเมืองของตระกูลใดตระกูลหนึ่งทั้งนั้นมันเป็นอย่างนี้มาทั้งนั้นเป็นอย่างนี้มาช้านานมันเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์ของระบบการเมืองไทยโดยซ้ำไปคราวนี้ประเด็นก็คือว่าในการที่จะล้มการที่คนกลุ่มหนึ่งมีอิทธิพลเหนือพรรคการเมืองหนึ่งเนี่ยแล้วไปมีอิทธิพลเหนือสภาเนี่ยคุณจะล้มเนี่ยแนวทางที่ดีที่สุดในระบอบประชาธิปไตยคืออะไรคุณก็ทำให้พรรคการเมืองนั้นไม่สามารถชนะการเลือกตั้งได้โดยที่คุณเสนอในพรรคที่มันดีกว่า offer alternative option ให้คนนั้นเลือกพรรคนั้นคุณดูแต่ละพรรคที่เคยมีอิทธิพลในเมืองไทยนะถึงเวลาก็ล้มหายตายจากไปทั้งนั้นนะพรรคเพื่อไทยพลังประชาชนหรือไทยรักไทยเนี่ยมันไม่ได้ยั่งยืนขนาดที่จะอยู่ไปอีก100ปีฮะมันไม่ใช่อย่างนั้นแต่สิ่งที่ยั่งยืนอยู่ไปอีก100ปีนั่นคือระบอบประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะมาล้มกระดานล้มระบอบประชาธิปไตยล้มระบอบเลือกตั้งเนี่ยเพื่อให้พรรคการเมืองหนึ่งเนี่ยหรือคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยมีอิทธิพลทางการเมืองน้อยลงเนี่ยมันไม่คุ้มคุณไปปลุกให้ประเทศมีความแตกแยกขนาดนี้ให้เกลียดกันขนาดนี้ให้ทะเลาะกันขนาดนี้ให้การเมืองมันย้อนยุคกลับไปมันไม่คุ้มทางที่ดีที่สุดมีการเลือกตั้งเอาชนะเขาในการเลือกตั้งนั่นคือหนทางที่สันติประชาธิปไตยและยั่งยืนที่สุดนั่นก็คือรายการ The Daily Dose ในคืนวันนี้พบกันใหม่ในคืนวันหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ